สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงแม่น้ำโขงแล้วนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะสองยายหลานวิวสวยมากทุกคนมันกว้างมากเลยฝั่งนู้นก็เป็นลาวแล้วอะกว้างกว้างอันใหญ่จ้ามินิซับเบอร์ตอนนี้ก็อยู่แม่น้ำโขงแล้วนะคะเสียงเฟนพอดีเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะกว้างมากเลยแม่น้ำโขงเดี๋ยวให้ดูวิวฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเขาถ่ายกันข้างบนนะคะแต่เราสองคนลงมาข้างล่างเลยค่ะลมเย็นเนาะแม่น้ำโขงค่ะตอนนี้เราอยู่ริมโขงจะดูประเทศเราจะอยู่กับใครในคืนนี้ต้นอะไรเนี่ยเวียดไทยเปลือค่ะรักแท้ในเกินหลอกลวงใช่ไหมไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปต่อกับน้ำตกก่อนเนี่ย